วัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม Ancestor The Humankind Odyssey นะครับก็อันนี้ผมก็ไปฟาร์มมาหลังไมค์นิดนึงอะนะแล้วก็อันนี้คือกระดูกเสือนะครับฆ่าเสือเรียบร้อยแล้วนะคือเสือมันมาอยู่เรื่อยเลยนะครับแล้วก็มีติดบั๊กเล็กน้อยด้วยนะเดี๋ยวจะตัดภาพไปให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะก็เหตุการณ์คร่าวๆคือเวลาผมจะพูดอะไรอย่างเงี้ยเสือแม่งมาตลอดเลยไม่ได้อัดสักทีนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเนี่ยประมาณตรงเนี้ยนะครับมันช่องมันแคบนะอย่างเงี้ยมันแคบนะครับคือเสือมันชอบมาตรงเนี้ยแล้วเวลาผมกิ้งหลบมันกิ้งไม่ได้นะครับเหมือนมันติดอ่ะเออมันติดนะครับติดทั้งลิงติดทั้งไอ้กำแพงอะไรตรงเนี้ยนะทั้งหน้าผาตรงเนี้ยนะครับมันเลยกิ้งหลบไม่ได้นะแล้วก็ข้างหน้าผมสร้างเป็นแบรีเออร์หนามเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตามนี้เลยเดี๋ยวตัดภาพไปดูเหตุการณ์กันนะครับว่าเป็นยังไงนะตรงนี้ทำไมให้ของไม่ได้วะเกมเป็นอะไรเนี่ยเออนี่ไงซีกิฟโอ้โหมาอีกแล้วใจเย็นๆมาทำไมตอนนี้เอาไม้มาดิเพื่อนโอ้โหเนี่ยมันบั๊กอ่ะกดถูกจังหวะแล้วมันไม่หลบให้วะงงเอาเนี่ยเอาอีกแกโหแม่งบั๊กก็แหละเนี่ยดูดิอะไรวะเฮ้ยเนี่ยตายยกหมู่ครับเนี่ยดูดิมันไม่หลบอ่ะก็ถูกจังหวะแล้วนะเนี่ยดูดิเออแสดงว่ามันติดกันนะโหแม่งบั๊กชัวร์เนี่ยโหตายยกหมู่บอกเลยอะไรเนี่ยเออหลบไว้หน่อยเอามาให้มาดิเพื่อนเร็วโอ้ตื่นตระหนกเลยแย่แล้วเซ็งเลยเจออย่างนี้มาดิเสือโหเพื่อนเราโดนใหญ่เลยมาดิเสียบก็ให้มีตื่นตระหนกอีกวะเนี่ยได้อยู่โอเคเฮ้ยโอ้โหมาอีกแล้วนี่ไงมาอื้อตายทีแม่งมาอยู่ได้ต่อยแม่งเลยมาอยู่ได้โอเคอ่ะก็ตามนั้นแหละฮะท่านผู้ชมแบบว่าติดกันไปหมดนะทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็มีลิงแก่ตัวหนึ่งนะครับได้ตายไปแล้วนะเหมือนว่าเขาจะหมดอายุไขอะนะเลือดน้อยนะครับเลยตายไปแล้วตัวหนึ่งเนี่ยหมดอายุไขไปแล้วชื่อเบ็กอะนะตายไปแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมว่าจะส่งผ่านความรู้ไปรุ่นถัดไปดีกว่านะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ส่งผ่านรุ่นเลยนะตั้งแต่วิวัฒนาการนะครับไปฟาร์มมาอย่างเดียวนะฟาร์มนู่นฟาร์มนี่นิดหน่อยแล้วก็เหล่าไม้ไว้นะครับเออแล้วก็สามารถทำให้เพื่อนช่วยขนของได้แล้วนะครับแล้วก็ครับของเล็กๆน้อยๆได้แล้วนะครับอย่างเช่นไอ้ไม้เนี้ยนะคือเอากิ่งไม้นะครับแล้วก็สั่งให้ครับเป็นแท่งไม้อันเนี้ยที่ยังไม่ได้มีความแหลมคมนะครับคือทำได้แค่นั้นนะลองโชว์สักเล็กน้อยลองสั่งดูแล้วกันนี่หยิบซะแล้วก็สั่ง2ทีนี่ลิงก็จะไปหยิบมานะครับเป็นการประหยัดเวลานะในการฟาร์มของนะครับหยิบหินหยิบอะไรก็ได้นะแต่ว่าจะคราฟ2มือไม่ได้แค่หยิบได้เฉยๆคราฟของขั้นสูงยังทำไม่ได้นะครับพอหยิบไม้มาเสร็จปุ๊บแล้วก็สลับมือสลับมือซะลิงนี่แล้วก็สั่งทำเป็นแท่งไม้ธรรมดาทำซะนี่เป็นการประหยัดเวลานะครับแล้วก็เดี๋ยวลองสั่งมาวางดูนะครับไม่ดูได้ป่ะนะยังไม่เคยสั่งวางเลยสลับมือมาก่อนต้องสั่งทุกครั้งนะครับเวลาสลับมือหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มาวางที่นี่ไม่ได้นะครับคือเราต้องวางเองนะเอ้ยถ้างั้นเดี๋ยวผมเหล่าไม้ให้แหลมทั้งหมดเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอตัดไปแป๊บนึงนะตรงนี้ตอนนี้ก็ครับไม้แหลมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็จะมีคำถามว่ายังไม่ได้เอาหินให้ลิงตัวอื่นหรือเปล่านะมันเลยคราฟไอ้ไม้แหลมไม่ได้นะครับคือผมลองหลังไม้หมดแล้วนะตอนเนี้ยคือเหมือนแค่ทำได้แค่ของพื้นฐานเท่านั้นนะครับเหมือนลิงยังฉลาดไม่พอนะครับลิงตัวอื่นนะอาจจะต้องมีสกิลก่อนในการแบบคราฟของ2มืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ทำได้แค่ของพื้นฐานแล้วก็แบบช่วยขนของแค่นั้นเองนะครับ
แล้วก็สำหรับการสำรวจนะครับก็มีผลไม้ใหม่มานะเป็นอินทผาลัมนะครับเนี่ยเก็บมาแล้วนะแล้วก็มีเหมือนเป็นมะละกอนะครับแล้วก็เป็นมะม่วงก็มีนะที่ไปเจอมานะครับแล้วก็อันนี้คือเหมือนเป็นรังไหมอ่ะเป็นแมลงนั่นเองนะสามารถกินได้ด้วยนะครับนี่กินโชว์สักหนึ่งทีก็ของใหม่ที่เจอมาก็มีแค่ประมาณ 3-4 อย่างเองอ่ะนะอินทผาลัมม่วงมะละกอแล้วก็ไอ้รังไหมตรงนี้เองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมว่าลองไปเปลี่ยนรุ่นดีกว่านะเพราะตอนนี้ความรู้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนรุ่นก่อนแล้วกันนะจะได้เก็บความสามารถในรุ่นถัดไปได้มี6แต้มนะเอาอะไรดีเนี่ยอันนี้คือการคราฟของนะครับเนี่ยทำได้แค่มือเดียวนะตอนนี้โอเคเอาไว้ก่อนแล้วกัน1แต้มอันนี้ก็คือเป็นความรู้ใหม่นะครับก็จะสรุปง่ายๆก็คือทำให้บัฟอยู่นานขึ้นนั่นเองนะสรุปง่ายๆนะครับอันนี้ก็สิ่งก่อสร้างใช้ของน้อยลงเอาสักอันก็ได้ก่อสร้างแล้วก็ทางการต่อสู้เอาสักหน่อยแล้วกันเหลือแต้มหนึ่งครับอันนี้คือสามารถทำให้เพื่อนในฝูงหลบได้นะถ้าเพื่อนได้มีอาวุธนะครับก็หลบได้เอาไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ผ่านรุ่นเลยมารุ่นใหม่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวปั๊มลูกอีกสักรอบเฮ้ยมียีนใหม่ด้วยว่ะยีนกายพันธุ์ขอดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยปั๊มลูกดูหน่อยสิมีมา1อันนะครับปั๊มลูกก่อนแล้วกันตรงนี้ก็มีลูกครบแล้วนะครับแล้วก็จากตอนที่แล้วนะที่เคยถามไปว่ามันอาจจะเป็นบั๊กนะครับที่มีลูกไม่ได้นะคือมีคอมเมนต์นึงแหละบอกมาแล้วนะครับบอกว่าบางทีอาจจะเป็นแบบเป็นพี่น้องกันนะครับเลยมีลูกด้วยกันไม่ได้นะก็จริงนะครับเมื่อกี้ลองแล้วลองเอาแบบสายเลือดเดียวกันลองจับคู่กันก็จับไม่ได้นะโอเคสรุปว่ามันไม่ใช่บั๊กนะครับสายเลือดเดียวกันทำลูกไม่ได้นั่นเองนะเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ไปสำรวจสักนิดนึงดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะต้องเก็บรวบรวมความรู้ใหม่หมดเลยนะเนี่ยโครงกระดูกเพียบเลยมาเยอะมากส่องก่อนฟาร์มประสบการณ์นิดนึงเดี๋ยวผมว่าเอาลิงตัวเล็กขี่คอไว้ให้หมดก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าที่ตรงนี้มันก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะเดี๋ยวขี่คอไว้ก่อนเลยดีกว่าจะได้ไม่แออัดจนเกินไปนะครับลูกลิงมา2ตัวแล้วก็ขี่สักตัวนึงมี6ตัวก็ขี่ผู้ใหญ่3ตัวเรียบร้อยแล้วผมจะมาเล่นตัวนี้โอเคไปสำรวจกันดีกว่าก่อนสำรวจต้องกินน้ำนิดนึงแล้วก็แถบนี้เบอร์รี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะเยอะมากเบอร์รี่ทำยาแดงก็มากองกันแล้วนะครับสั่งให้ไปเก็บใบไม้มากองกันไว้หมดเลยเดี๋ยวผมเอาไอ้บาดซ้อไปด้วยแล้วกันนะเอาไว้ทำอาวุธนะครับผมจะไปตัวเดียวก่อนแล้วกันเป็นการเซอร์เวย์นะขอไปเซอร์เวย์พื้นที่หน่อยทาตัวซะซากลิงสำรวจเล็กน้อยบางทีก็เหมือนกลายเป็นสุสานลิงนะโครงกระดูกเต็มไปหมดเลยเนี่ยเพียบเลยครับเยอะแยะไปหมดบะซอช็อปเปอร์เอามาอันนึงไปลุยเดี๋ยวกินเบอร์รี่สักนิดนึงดีกว่าเต็มอิ่มแล้วครับพลังกายพลังใจลุยเลยตอนนี้ก็มีกำแพงหนามอันหนึ่งนะเนี่ยตรงเนี้ยไปสำรวจตรงไหนดีเมื่อกี้เห็นแว๊บๆตรงนี้ก็ใกล้นะแถวๆเนี้ยเห็นมีอันหนึ่งแว๊บๆนี่ไงน่าจะใกล้อยู่
ไฟก่อนเลยแล้วกันโหนถึงไหมเนี่ยต้องลองดูนะครับไปพี่น้องโอ้โหเกือบตกแต่ก็ได้อยู่ไปเราจะไปเซอร์เวย์ตรงนู้นให้ผมว่ามันน่าจะเป็นต้นไม้แบบต้นไม้โบราณนะน่าจะแบบเป็นต้นใหญ่สุดอะเนี่ยดิแล้วแบบลำต้นมันเป็นสีขาวๆด้วยนะอายุเก่าแก่สุดแล้วมั้งต้นเบื้มเลยครับต้นเนี้ยใหญ่มากโดดไปถึงป่าวะไปข้างบนดีกว่าไปเปิดแมปเนี่ยต้นเบื้มเลยเอ้ยมีรังนกว่ะเฮ้ยรังนกก็มาครับดมกลิ่นเล็กน้อยก็เหมือนเดิมนะรังเหยี่ยวเอ้ยรังนกอินทรีโดดไปเลยแล้วก็ไปต้นไม้ต้นนี้เปิดแมปได้ยังที่เปิดแมปอยู่ตรงไหนอ่ะเอาข้างบนนี้ได้แล้วครับ New Landmark Discoveryน่าจะเป็นต้นไม้เก่าแก่สุดแล้วเนี่ยอ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะหอมีกว่าบาทตกอีกแล้วครับเหมือนว่าจะเป็นบึงนะเมื่อกี้อุกกาบาตก็มาน่าจะตรงนั้นนะเออนั่นไงควันโผล่นะลองไปดูแล้วกันครับหูแม่งโคตรสูงไปดิหุยเอ้ยสูงเกินเป้าโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เกือบแล้วเกือบระกราบให้ความรู้เต็มอีกแล้วนะตรงนี้มีออฟซิเดียนนะครับน่าจะใช่นะดำดำโหนี่เพียบเลยนี่ว่าป่ะฟ้าเริ่มใกล้มืดแล้วครับเอ้ยที่ไหนเหล่าไม้ไว้สักอันนึงดีกว่าเว้ยเจอกิ่งไม้แล้วโอเคเผื่อตัวอะไรมันมาได้เสียบแม่งเลยตรงนี้เหมือนเป็นพวกไอ้ต้นอินทผาลัมทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือต้นอินทผาลัมนะเพียบเลยอย่างเยอะนี่ไงต้นมะละกอมันเหมือนน่ะไม่รู้คือมันลูกอะไรนะครับแต่ผมเรียกว่ามะละกอแล้วกันคล้ายๆคงไม่มีตัวอะไรนะเดี๋ยวลองฟังเสียงสักทีนึงยังไม่ได้ฟังเลยเฮ้ยมีว่ะมีว่ะตัวอะไรอ๋อหมูป่าหมูป่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่น่ากลัวคือตอนนี้ที่น่ากลัวก็น่าจะเป็นงูนะคือมันแบบขนมันลุกอ่ะตัวมันใหญ่ๆมันไงก็ไม่รู้อ้าวเสือมาใจเย็นๆอยู่ๆแม่งโผล่เฉยเฮ้ยเออกัดหมูป่าซะแสดงว่าเสือเกิดเรื่อยๆเลยนะครับก็ฆ่าไปแล้วนะแต่ว่ามันเกิดใหม่แล้วแม่งนอนเฝ้าเลยเว้ยเปิดแมปหน่อยเพื่อนโอ้โหนี่ไงงูเออแล้วก็อันนี้คือถึงเราจะมาเป็นฝูงมันก็กลัวอยู่ดีนะครับคือมันต้องสำรวจนะแบบว่าเขตแดนนี้เรายังไม่เคยมาไงต้องมาสำรวจเรื่อยๆแต่รู้สึกว่าวงขาวจะเต็มแล้วนะครับถ้างั้นต้องวิ่งไปตามแสงตรงนู้นไปสู่แสงสว่าง
แบบเป็นการเอาชนะความกลัวไงเนี่ยใกล้ถึงแสงแล้วนิดนึงฮ่าเรียบร้อยครับคอนเควสต์ยูเฟียเอาชนะความกลัวอะไรประมาณนั้นแล้วก็เพิ่มอาณาเขตของเราอะนะเฮ้ยใกล้ถึงแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเปิดแมปนิดนึงไม่รู้ว่าน้ำนั้นลึกหรือเปล่านะครับแต่ผมไม่กล้าโดดไปว่ะแม่งดูมันแบบมันเป็นน้ำอ่ะกลัวมีตัวอะไรอยู่ค่อยๆหาต้นไม้เกาะไปแล้วกันเกตเลกว่ะทะเลสาบใหญ่เฮ้ยมีเหมือนเป็นที่พักได้นะครับตรงเนี้ยน่าจะได้อยู่โอ้โหมันจะข้ามไปไงดีวะเนี่ยมีตัวอะไรไหมฟังเสียงสิคือไม่น่ามีนะแต่ผมไม่กล้าโดดอย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวล่อไปตรงต้นไม้ตรงนู้นดีกว่าไหมเออข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นดีกว่ามีต้นไม้อยู่เนี่ยค่อยๆล่อไปตามต้นไม้ตรงนั้นนะมีอะไรไหมส่องหน่อยสิเฮ้ยมีนกไงส่องนกได้ไหมน่าจะไม่ได้นะครับไอ้นกที่โดนจระเข้กินเนี่ยตัวเนี้ยโอ้อะไรเสือดำเสือดำก็มาครับโอ้เสือดำแม่งรออยู่ฝั่งนู้นเลยวะค่อยๆไปออกไปเจ้านกหูนี้ข้ามไปไงเนี่ยตรงนี้น่าจะใกล้สุดอย่าเพิ่งมานะเสือดำอย่าเพิ่งมานะรีบขึ้นต้นไม้ครับเร็วให้ไวโอเคเนี่ยไหลไปตามนี้แหละไปเลยโดดไปเออแล้วก็เมื่อกี้ที่มีลูกนะครับก็มีกายพันธุ์2ตัวนะโหมันไปต้นนู้นดีกว่าเว้ยต้นใหญ่ดีน่าจะกระโดดไปง่ายเราก็จะเจอหินกว่าบาทอีกแล้วนะครับเนี่ยควันพุ่งเสียหุ้ยจระเข้เห็นแต่ไกลนั่นน่ะเห็นไหมเห็นไหมสังเกตดีๆนะครับขาวๆจระเข้อีกแล้วครับท่านโดดไปโดดไปโอ้แม่งเริ่มมืดแล้ววะโอ้โหแม่งนอนเฝ้าอ่ะนี่ทำให้จระเข้มันสู้กันได้เปล่าวะสองตัวสู้กันเองนี่น่ากลัวแล้วแม่งมืดด้วยไงประเด็นไหลไปตามนี้เฮ้ยๆๆโอ้โหคอนเควสต์โยกเฟียอีกแล้วคือบางทีก็ตกใจเหมือนกันนะแม่งอยู่ดีมาอย่างเงี้ยน่ากลัวเฮ้ยๆเจออะไรก็ไม่รู้เอ้าเดี๋ยวต้องลองไปสำรวจดูครับดมกลิ่นนี่คือถ้าเราสายตามองไม่เห็นก็ใช้ดมกลิ่นเอาก็ได้นะได้เหมือนกันนะครับฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วก็ไปหาแสงตรงนู้นไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยพลังงานใกล้หมดแล้วครับเกาะต้นไม้นานเหนื่อยเดี๋ยวพักที่ไอ้แง่งนี้ก่อนแล้วกันโอเคน่าจะพักไ
พักนิดนึงอุ้ยอย่าเพิ่งมานะตัวอะไรอย่าเพิ่งมาทั้งนั้นใจเย็นโหแม่งไกลเหมือนกันว่ะโหขนลุกอ่ะเอ้ยแม่งน่ากลัวเว้ยอ่ะคอนเควสต์โยเฟียก่อนโอเคทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วแต่ว่าเมื่อกี้มันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับที่ส่องไปอ่ะยังไม่เคยสำรวจด้วยมันนอนบนต้นไม้ได้ไหมขอนอนหงีบสักนิดนึงไม่ได้วะเออนอนไม่ได้นั่นน่ะนั้นคืออะไรไม่รู้ลองไปดูดิมันคืออะไรเหมือนเป็นใบบัวอะไรสักอย่างนะลองดูดิอ๋อเป็นที่จับปลาแบบใหม่นั่นเองนะลองจับเลยแล้วกันอืมทำมายังไม่ได้ใจเย็นโอเคก็ได้กุ้งมาเหมือนเดิมเดี๋ยวเอาทิ้งหินก่อนแล้วก็กินกุ้งซะกินนิดนึงท้องอืดท้องอืดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวกินน้ำเสียงเพลงอะไรวะทำไมเพลงมันน่ากลัวจังเฮ้ยอะไรมาอีกอ่ะเดี๋ยวเสือมาอีกแล้วโอ้แม่งมาดิอื้อเสียบเขาให้มาทำไมวะฮะขู่ไปซะหนึ่งทีขอกินน้ำหน่อยเพื่อนท้องอืดอยู่อารมณ์ไม่ดีเออผมลองไปอ่านมานะครับเขาบอกว่าถ้าเราอยู่บนพื้นนานะเสือมันจะเกิดบ่อยนะอาจจะมีส่วนก็ได้แต่ว่าก็ฆ่าไปแล้วก็ไม่เกี่ยวนะครับมันอาจจะเกิดเรื่อยๆนะเสือโอเคน่าจะพอไปลุยบึงจระเข้อีกแล้วแปลหินกว่าบาทโดดไปเนี่ยน้ำนิ่งๆอ่ะโคตรน่ากลัวเลยนะโดดไปครับจระเข้แม่งเฝ้าอยู่เลยอ่ะตรงนี้มีอะไรไหมขอสำรวจนิดนึงขึ้นบนที่สูงก่อนสองเล็กน้อยโอ้โหจระเข้สองตัวเลยเหรอสองเอ้ยตรงนี้ก็เป็นสามนี่เออสามตัวเลยนะครับเยอะไปแล้วเราดูแม่งเดินมาอันนี้มีออฟซิเดียนว่ะให้มันสู้กันเองเปล่าสู้ไหมไม่สู้เว้ยเฮ้ยสู้เอากินหมูป่าหมูป่ามาไงวะเห็นมีแต่จระเข้เอ้าตอนแรกก็เลยว่าสู้กันเองเฮ้ยขึ้นต้นไม้ก่อนใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวดิหูตกแม่งเอาซะกันจุกเลยแล้วกันสายจุกมาครับหยิบมาหูแม่งต้องสำรวจอีกใจเย็นเขาจะล่าเอ้ยจะไล่มันออกไปไงวะสงสัยต้องโอ้โหปีนต้นไม้ไม่ทันเอ้าอะไรอ่ะเฮ้ยได้อยู่เอามาอีกตัวหลบแม่งติดอะไรวะติดต้นไม้โอ้โหเอาอีกแล้ว อย่าไปกลัวครับแต่ว่าโลโดพามีนแล้วรีบหนีขึ้นที่สูงก่อนเร็วโหตื่นตระหนกอ่ะกินก่อนเจออะไรกินก่อนครับตอนนี้
แล้วหินผมตกไปแล้วอ่ะโอ้โหแม่งเฝ้าซะเยอะเชียจระเข้สองโอ้สามตัวน่าจะทันอยู่ไหมลองรีบไปดูดิเร็ว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 ใส่จุกใส่จุกสำรวจเลยแต่ก็ถือว่ายังหลบได้อยู่นะครับเมื่อกี้มันติดต้นมะพร้าวไปนิดนึงอะนะแต่ก็โอเคหยิบมาเฮ้ยมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวใจเย็นไปแล้วครับไปแล้วครับพี่น้องไปก่อนไปก่อนถ้าผมลงน้ำนี่คงไม่น่าจะรอดนะจระเข้มันน่าจะว่ายน้ำไหวนะครับหินอุกกาบาตก็อันเดิมนี่หว่าโอ้โหสามตัวลองไปทุบจระเข้สักทีไหมเผื่อได้แบบมีอาชีพเมนต์มาลองบวกทีนี้หินอุกกาบาตทุบแม่งเลยมาดิทุบไปแล้วครับยังไงโอเคนิวแอคชั่นเฮ้ยได้ว่ะไปแล้วไม่อยู่แล้วครับเดี๋ยวตื่นตระหนกอีกกลับบ้านดีกว่าหรือมีที่สำรวจที่อื่นไหมเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะครับรอบๆนี้ตรงนี้ไงยังไม่ได้ดิสคัฟเวอรี่เลยนะครับเอาซะหน่อยดิเกาะกลางน้ำถึงว่าทำไมจระเข้มันเยอะเป็นเกาะจระเข้มาเจาะอะไรวะเกาะจระเข้ครับอันนี้โอ้โหเห็นไหมตัวหนึ่งตรงโขดหินบนเกาะอีกตัวหนึ่งโอ้เยอะจัดรูปร่างก็เหมือนจระเข้ด้วยนะบ้านเราอยู่ไหนวะเนี่ยสองนิดนึงบ้านเราน่าจะอยู่ตรงนู้นนะครับเนี่ยบ้านเราถ้างั้นเดี๋ยวลองไปสำรวจตรงนี้ก็น่าจะใกล้อยู่ไหนก็มาแล้วไปซะหน่อยหินกระบาดก็ร่วงไปแล้วนะครับแบบตบทีนึงหายไปเลยไม่เป็นไรแต่เราก็สำรวจได้แล้วไงกินน้ำหน่อยแล้วกันไหมเหนื่อย เหนื่อยกับจระเข้โอเคน่าพอเดี๋ยวสำรวจตรงนี้เสร็จแล้วก็กลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับปีนต้นไม้ดีกว่าไว้เดี๋ยวเสือมาอีกง่วงนอนแล้วมันนอนไม่ได้เหรอตรงนี้นี่ไงนอนได้แล้วเมื่อกี้ไม่ขอนอนพักนิดนึงเดี๋ยวสักเที่ยงค่อยตื่นแล้วกันโอเคประมาณนี้แหละสว่างหน่อยตอนกลางวันแถวนี้มีอะไรไหมผมว่าแมปมันใหญ่มากเลยนะค่อนข้างใหญ่ทำไมข้างหลังยังไม่ได้สำรวจก็ดูใกล้ๆเหมือนกันนะครับงั้นตรงนี้ก่อนก็ได้นะหรือมันอยู่คนละฝั่งมาผมเดินเลยมาว่ะก็คือไอ้ตรงที่มันเป็นต้นไม้เยอะๆเป็นต้นไม้ที่อยู่ในน้ำโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยไปตรงนู้นแล้วไม่ไปแล้วไกล กินมะละกอหน่อยเนี่ยเหมือนไหมมะละกอโอเค
ันนี้ขอกินนิดนึงกันกระดูกหักง่วงอีกแล้วเพิ่งจะนอนไปง่วงอีกแล้วเหรออะไรวะแล้วเสือมาอีกแล้วแม่งใจเย็นสำรวจยังไม่ได้นะครับเหมือนไกลไปนิดนึงเมื่อกี้ก็ลืมมองนะข้างบนเสียดายมัวแต่สนใจเกาะจระเข้ได้ยังโอเคได้แล้วบึงทะเลสาบไปไหนต่อดีครับจะไปต่อหรือว่าจะกลับก่อนแถวนี้ก็ไม่มีอะไรให้สำรวจแล้วนะครับเดี๋ยวผมว่ากลับก่อนแล้วกันนะคือมันจะวนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวค่อยมาอีกรอบแล้วกันอันนี้เท่านี้พอก่อนมาอุกกาบาตมาสำรวจไซต์อุกกาบาตน่าจะพอแล้วกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวคราวหลังเอาเพื่อนมาสัก 2-3 ตัวเอามาช่วยขนไม้ขนหอกให้มีน้ำผึ้งว่ะกินซะหน่อยไหมแวะกินน้ำผึ้งนิดนึงเฮ้ยแต่ตรงนี้มีเสือดำนี่หว่าที่มันกินน้ำอยู่อ่ะขอกินน้ำผึ้งนิดนึงนั่นไงเสือดำนี่เดี๋ยวผมลองล่อให้เสือ2ตัวมากัดกันดีกว่าไหมน่าจะดีเว้ยลองดูแล้วกันครับลองยืนล่อเสือมาดิอยู่บนพื้นนานๆเสือจะมาไหนแน่จริงก็มาดิเสือให้ไปกัดเสือดำมาร์คหัวไว้ก่อนไม่มาเว้ยดมกลิ่นรอไว้ก็ได้เฮ้ยอะไรเอ่ยไปดูดิครับจังหวะนี้เจอพอดีอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเห็ดสีอย่างนี้กินดีไหมเนี่ยสีแม่งประหลาดเหลือเกินก็ต้องลองอ่ะนะ New Food Discovery โอ้โหสีแม่งไม่น่ากินเลยลองดูโอ้โหมาถึงก็ท้องอืดเลยว่ะเอาเห็ดก็กันอาหารเป็นพี่ได้เหมือนกันนะไอ้กันพี่ตรงนั้นน่ะกลมๆแต่ว่ากินท้องอืดครับมันไม่มาว่ะเสือตัวไม่ยอมมาทางกลับบ้านดีกว่าไหนๆก็เดี๋ยวกินน้ำแก้ท้องอืดหน่อยแล้วกันจะได้ภาพไม่มัวโอเคอู้น้ำแรงน้ำแรงน้ำแรงพี่น้องน้ำแรงเกาะไว้เกาะไว้เกาะได้เปล่าโอเคเกือบตกไปแล้วครับน้ำแม่งไหลอย่างแรง
พักหายใจสักเล็กน้อยบ้านอยู่ตรงนู้นโอเคมาร์คหัวไว้กินนี่นิดนึงไปกลับบ้านตรงนี้มีอะไรให้สำรวจไหมขอลองส่องทีนี้กิ่งไม้ไม่น่าจะมีนะครับโอ้โหงูหันไปเจอเลยว่ะแม่งตัวเบลเริ่มไปรีบเพ่นจากที่นี่ดีกว่าโอ้โหตัวยังใหญ่ผมจะขึ้นไปไงแล้วเนี่ยโคตรสูงโอ้นี่มีอีกตัวเดี๋ยวงูเยอะไปแล้วเยอะเกินไปแล้วพี่น้องเราปีนต้นไม้เอาก็ได้วะผานี้โคตรสูงอ่ะแต่มันก็คือทางลัดนะครับทางตรงคือทางเร็วที่สุด ที่จะกลับบ้านพักสักนิดหนึ่งหยิบมาทาตัวเล่นโอเคไปต่อโอ้ใกล้เหมือนกันนะเนี่ยไกลอยู่เว้ยนี่ไงต้นมะม่วงนะครับเดี๋ยวลองกินให้ดูนะเนี่ยมะม่วงเนี่ยลองสำรวจดูโอ้เสือมาอีกแล้วได้ยินเสียงแล้วแม่งขู่อยู่ได้กินเลยมะม่วงโอเคเป็นอาหารเฉยๆนะไม่มีบัฟอะไรนะครับได้ยินเสียงอะอยู่ไหนวะขู่อยู่ได้เอาอยู่ข้างล่างเอาเป็นหมูป่าโถนึกว่าเสือเสียงแม่งอย่างกับเสือถึงบ้านแล้วอีกนิดนึงเฮ้ยๆอะไรกันเฮ้ยเสืออะไรเสือขาวอ่ะตัวนี้เสืออะไรไม่รู้ว่ะแม่งมาอีกแล้วโดดถึงมั้ยเนี่ยเร็วขึ้นไปเร็วโอ้ไม่ทันครับหลบปีนตอนให้อยากมาแม่งไม่มามาจังอ่ะขู่ไปหน่อยเว้ยขู่แม่งไปไหมไม่ไปว่ะมันไม่กลัวว่ะหนีก่อนหนีก่อนโอ้ไม่ทันอาวุธก็ไม่มีรีบปีนก่อนเร็วแต่เสือมันปีนไม่ได้ไงเราโชคดีอย่างไม่ต้องกินก่อนเว้ยโดพามีนน้อยแล้วกินนิดนึง
คไปต่อครับโอ้โหเสียงมาใกล้ปีนี้เลยได้ไหมเฮ้ยเอาลิงเอากระโดดมาทำไมพี่น้องโอเคครับกว่าจะถึงบ้านเดี๋ยวขอดูความรู้นิดนึงดิมีอะไรเพิ่มเติมไหมโอ้เป็นเซลล์กายพันธุ์นะครับอันนี้คือความรู้บอกว่าการเคาน์เตอร์แท็กจะประสบความสำเร็จเยอะขึ้นนะครับก็ดีดิแต่ยังไงเดี๋ยวก็ EP นี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเอ้ยทำไมเป็น8แต้มอ่ะเอ้ยจะอยู่เยอะขึ้นเฉยเลยนะครับงงแฮะก็ดีเหมือนกันได้แต้มฟรีอ่ะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใคร